วัสดีครับเด็กๆอันนี้ไอซ์แนะนำตัวก่อนนี่อันนี้ฮิวกี้ฮิวโก้ข้างไอ้เสื้อเหลืองนั่นเมฆ ส่วนอันนี้บุ๊ดครับผมเย้ วันนี้เรามาเจอกันที่สุโขทัยนะครับพอดีเพื่อนผมขับรถมาจากเชียงรายเลยนะครับหล่อไหม วันนี้เนี่ยเราจะไปเมืองเก่ากันนะฮะเราไปทำอะไรกันวะก็ไปเมืองเก่าไปทำไปดูของเก่าอ๋อดูของเก่าๆนะเออจริงๆผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะคือวันนี้ก็เป็นวอล์กแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะจริงๆก็คือมานั่งดูพวกผมเดินแล้วก็บ่นนะครับเออใช่แล้วช่องเราลิกไทม์แต่นี่ลิกทัวร์ว่ะเออผมเหมาะแต่ว่ารายการนี้คงทำได้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้นานๆทีมาไปทอดเลยหน้ามึงเบลอมากเลยยูมันโฟกัสที่อะไรอยู่โฟกัสกูแล้วพวกนั้นไปไหนอ๋อมาแล้วเดี๋ยวเด็กก็ถามอีกนี่แฟนพี่เหรอครับพี่มีแฟนแล้วเหรอครับเออถามทุกคลิปเองถามทุกคลิปแฟนพี่มีแฟนหรือยังครับเออตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วทำอะไรกันอยู่อยู่เมืองเก่าค่ะมองกล้องมองกล้องอย่ามองจอกำลังจะนั่งรถรางกันรถรางคืออะไรไม่รู้ว่าเรียกรถรางไหมนะอ้าวไม่มีน้ำซื้อกินหรอข้างในมีร้านแต่งน้ำทำไมต้องปลดกระดุมเสื้ออยู่ก็เท่ครับเท่ไงวะใจเกเรไปกินน้ำก่อนตัดต้องซื้อน้ำไปอยู่น้ำไม่เหี้ยแดดร้อนมากโอ้โหไลฟ์ฟองมันจะอร่อยอันนี้คือเราจะไปนี่นะใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันก่อนตัวเย็นเกินไปอ่ะเสียงเราทำดิของกูได้ตอนนี้คือเราถึงแล้วจริงๆใช่ไหมมันอยู่ข้างหน้าเราโอ้โหในกล้องไม่เห็นเลยวุฒิทำอะไรวุฒิมันลอกอะไรลอกข้าหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือตัวล็อกคาบแล้วเนี่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าไปจับดิอ๋อมันล็อกคาบแล้วนะฮิวโก้และเหล่าแมลงว่ะเหล่าแมลงของเขาอ่ะเออว่ะนี่กองเนี่ยนี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมลงผู้เปล่าคือมาสุโขทัยมาดูแมลงโอ้เราไปจับเพราะมันเล่นอีกเอากลับบ้านมาเที่ยวลึกเนี่ยมีกับแก้มนี่ไงแมลงทอดรถด่วนคือนี่ไงกับแก้มเรามาหาเราเองเลยว่ะวัดเหรออืมวัดใช่วัดสมัยก่อนหาพวกวะหาพวกอะไรวะนิ่งมาหลบนี่แล้วเนี่ยมันเจอเออเฮ้ยเอาแล้วสงครามมาหลบแล้ววัวว่าไงน้องกระจอกว่ะดิกะเฮ้ยรถเรามาแล้วว่ะลิมูซีนว่ะใช่เหรอเออใครขับอ่ะกูก็ไม่รู้โหมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยหาไม่เจออ้าวรถเรามาเหรอเราขับเองหรือว่าเขาขับเราขับเองค่ะโอ้ดีจังนี่รถเรารถประจำตำแหน่งว่ามีโชเฟอร์ด้วยโชเฟอร์คนขับว่ะมึงขับเป็นอ่ะเพื่อนเป็นดิเขาสอนเมื่อกี้เฮ้ยแต่สอนเมื่อกี้ไม่เอาแบบตกน้ำไม่เอานะเพื่อนจริงจริงเลยว่ะโทรศัพท์ตกให้จอดให้คุณด้วยนะขี้หมาเยอะจังวะขี้หมาไล่นี่เรียบร้อยเลยนะนี่ผู้รวมลบโคตรเบอร์เลยไอ้ไอ้อย่าล่วงนะมึงดูมันได้ฟิลดีเหมือนกันนะฟิลนะฟิลแม่เย่20บาทครับวัดมหาธาตุสนละสนละมันคืออะไรวะเพื่อนสรุปมันคืออะไรนะไอเนี่ยสีดาแดงสีดาแดงแรงพี่แดงแรงเกาหลีแรงเหรออ๋อสีดาแรงอันนี้คือดั้งเดิมเลยเหรอส่วนไอปูนนี่คือทำใหม่ไม่รู้อ่ะคือไอที่เห็นปูนนี่คือมันทำใหม่หมดเลยเหรอไม่ได้ทำใหม่เขาแค่เสริมก็เสริมมาแหละแต่อันนี้คืออันเดิมใช่ไหมก็คือเหมือนอุดตรงที่มันอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่ไหมชี้ไปด่าเขาทำไม
ไม่ใช่ลืมตาลืมอยู่ไอ้ห่าร้อนไหมโคตรไม่ฮะไม่เหรอไม่ที่แปลว่าไม่เกรียมอ๋อไอสัตว์ตอนนี้จะไปไหนต่อเนี่ยยังไม่รู้อะจะไหว้พ่อขุนนะฮะฮะไปก็ไปไหว้ก็ไหว้ได้หมดไปไหมล่ะได้มาแล้วอะไหว้พ่อขุนกันหน่อยมันยังมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปนะครับผมซึ่งนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เราเพิ่งไปเมื่อกี้นะครับก็อาจจะถ่ายแบบเน้นอินเสิร์ตเยอะไปหน่อยนะครับเพราะไม่รู้จะพูดอะไรฮะรู้อะไรบ้างเราอะไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้ขนาดผมคนโขทัยผมยังไม่รู้เลยอะเน้นอินเสิร์ตบรรยากาศละกันคือมันก็เดินบนๆสารวนไปถ่ายรูปกันอย่างเดียวอะนี่กลับมาสู่รถประจำตำแหน่งละสวัสดีครับจะไปไหนครับเฮ้ยเขาท้าทายเราอะคันนั้นอะรถไม่แรงโอ้โหมึงดูที่ลอยกระทงมันน้ำตื้นเนี่ยเหรอกูก็เพิ่งรู้ว่ามันตื้นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากไม่กินหน่อยหิวเพื่อสุขภาพออร์แกนิกเลยนะเพื่อนไปเถอะขอดแล้วเนี่ยใบแดง มันมีกี่เลขมึงได้เลขอะไรยิ้มแปดยิ้มแปดนี่ได้อะไรกับใส่คืนดิใส่คืนดิมึงได้อะไรกันหนึ่งเนี่ยเก้าว่ากูได้เลข2ไปไม่ได้หรอกถ้ากูได้เลี้ยงไปหน้ากูเลยถ้ากูได้มึงเลี้ยงกูนะรังนึงเออรังนึงนะเนี่ยไม่มีตังค์2กับ18อ่ะเหี้ยได้12ว่ะไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยพอแล้วไม่หาด้วยแต่เออ่านดิได้ใบนี้เคยมีวาสนาถึงจะถึงคราสิ้นยุคสุขสดใสอะไรวะวางเลยวางเลยตอนสิ้นยุคแล้ววางรีบทำบุญหนุนชีวิตเสริมจิตใจเพื่อต่อไปสุขชื่นกลับคืนมาร่วมซ่อมวัดพัฒนาโบราณสถานจับเสียมกูเอาแล้วทิ้งกูว่าจะถูกหมอกระมัดเลยหมอกระมัดเดี๋ยวไปปล่อยสัตว์กลับบ้านก็ปล่อยสิงอยู่แล้วอันนี้คือมันมีไว้ทำไมไว้ร้องทุกข์ไว้สั่นกระดิ่งเวลาคนเขามีปัญหาใช่ไหมเขาก็จะสั่นกระดิ่งเอ้าหิวมีคนจะถูกรางวัลที่1แล้วเฮ้ยถ้าได้6ล้านเราจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงคนทั้งสุโขทัยโอ้พูดแล้วนะป้าว่าจำนะป้าจำเดี๋ยวพ่อโนเลยนะไหว้พ่อคุณนะไหว้ยังไหว้แล้วนี่นะฮะก็จะเป็นพ่อคุณรามของเรานะครับผมก็ผู้ประดิษฐ์ภาษาไทยให้พวกเราใช้ไหว้แล้วเหรอเป็นการไหว้ที่เร็วมากนะฮะไปไหนต่อเนี่ยลงร้านไปปะล่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงได้เวลาโดดน้ำแล้วสาดส่วนตัวนี่ตรงนี้เขาไว้จัดการแสดงในน้ำเนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่าตำนานเท้าสีจุฬาลักษณ์อ่ะโอ้โหเท้าสีจุฬาลักษณ์เขาจะมีเรือแล้วก็แสดงกันตรงเนี้ยมันจะทงทุกคืนแล้วพอจบก็จะจุดธงอ๋อโซนนี้นี่หว่าที่มันจะมีแบบตลาดอะไรใช่ไหมวันลอยกระทงอ่ะอ๋อโอ้โหพอมันโล่งปุ๊บแบบจำไม่ได้เลยนี่อะไรต่อนี่เนาะตรงไปเลยเฮ้ยเหี้ยอ๋อเหมือนตัวเหี้ยเลยเฮ้ยแต่เหมือนใช่ไหมเหมือนมันตึงๆมากเลยสมแล้วที่มึงสายตาสั้นเพื่อนร้อนไหมร้อนครับเฮ้ยแต่เมื่อก่อนนะเขาเปิดให้มาเล่นสงกรานต์ในนี้นะจริงเหรอเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาให้สงกรานต์ในนี้10ปีที่แล้วเพื่อนแล้วคือกระโดดเล่นกันในน้ำเนี่ยเมื่อก่อนน้ำใสเด็ดเคไม่ไรสาวๆนี่คือเขามีไว้ทำไมวะโคมตอกไม่เป็นหลังคาอ๋ออ๋อมันเคยมีหลังคามาก่อนเหรอนี่คือที่เห็นรูปโครงสร้างอยู่นะอ๋ออุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยก็ว่าอยู่มันมีเสาๆอย่างงี้ทำไมทำไมเขาหลักคาออกทำไมขนาดเลยคุณไม่ได้เอาออกมันพังค่ะคำถามดีแล้วฝนตกทุกวันหินมันไม่แบบก็นั่นแหละเขาถึงมีการซ่อมแซมไงเอามาเคลือบตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมตอนนี้ผมเดินแวะมาถ่ายอินเสิร์ตเล่นนะฮะก็โอ้ผมรู้สึกว่ามันกว้างมากคือจริงๆมันเคยมีหลังคานะเนี่ยดูมันเป็นเสาแบบนี้นะโอ้ก็ถือว่าแบบเขาพยายามจะรักษาความแบบว่าดั้งเดิมของมันไว้โดยการที่ไม่ซ่อมแซมตัวหลังคาด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยก็ดูดิคือมันมีความโบราณมากๆแล้วนะครับถ้าเราไปสร้างอะไรทับมันอาจจะพังก็ได้นะเขาอยากจะเก็บความดั้งเดิมของมันให้ได้มากที่สุดนะอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับกับเจดีย์นะครับผมนี่ขนาดเรามีรถนะถ้าไม่มีรถเราก็เดินเอาหมดนี่แล้วโหผมว่าเหนื่อยนะมาแล้วไปไหนต่อไม่บอกอ้าว
ยังไม่เหนื่อยกันอีกเหรอร่วมไหมหืมร่วมไหมเอาตอนนี้4โมง42เขาให้เราชั่วโมงครึ่งอ่ะเรา3โมง40อ่ะ5โมง40ระวังล่วงรถนะครับน้องต้องโยกให้กำลังใจแบบให้ในวันสิ่งถวายเลยน้องเหลือครึ่งชั่วโมงเลยอืมทำไมกูรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้ววะเออไม่มีแดดแล้วเนาะกี่โมงแล้วเนี่ย4โมงกว่าสุดซอยใจเย็นหนูดีกว่าคนลงกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยดีแล้วฝั่งนี้ไม่มีสายเหี้ยอันนี้คืออะไรนะมันคืออะไรนะวัดสีสวายค่ะที่มันเป็นปลาเปล่าวะโอ้เป็นปลาสวายเนาะเหี้ยโคตรเอสโอ้เอาล่ะก่อนนี้นะนี่ for speed วะอยู่กับพวกเบียร์ว่าแบบนี้ครับน้องถึงแล้วไม่กูอยากเอารถเข้าไปว่ะอันนี้คือภาพที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ก็จะมีแบบก็คือวัดนะก็คือวัดแบบวัดอ่ะเออแต่ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับผมโอ้แล้วเขารู้ได้ไงว่ามันเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบสังหารจากโครงสร้างที่มีอยู่อ๋อโอเคเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำคีนกเพื่อนทำคีนกใช่เหรอกลิ่นก็จะแรงหน่อยนะเอาจริงแค่นี้กูก็ได้กลิ่นแล้วออกขอร้องเลยหยิบหืมเทียนจริงเยอะจริงเทียนเหี่ยวแม่งตามรูปทรงเลยย้วยเลยกูแทงมันร้อนมากอ่ะรู้เรื่องอ่ะร้อนจนเทียนในนี่เลยอันนี้คืออันตั้งเดิมใช่ไหมเนี่ยทำไมเหมือนสมัยนี้เลยไม่น่านะเหรอใช่ไหมอ๋อแล้วงั้นไอ้ส้มๆตรงนี้หมดเลยนี่ก็ไม่ดั้งเดิมหมดเลยดิเนี่ยที่อันบนๆหน่อยอ่ะใช่ไหมอันนี้อาจจะไม่เนาะแต่ตัวเนี้ยใช่แน่นอนเนี่ยเหรอสมัยนี้มันยังทำได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้แบบสมัยนี้ของเราดีกว่ามันหาแบบนี้ไม่ได้อ๋อมันหายากมันต้องขุดถึงจะเจอแบบเนี้ยมันคืออะไรมันคือดินนะแต่บอกแต่จำไม่ได้ว่ามันคือดินชนิดไหนอ๋ออันนี้นี่ดั้งเดิมป่ะดั้งเดิมสมัยก่อนมันมีไฟแล้วเหรอ700ปีแล้วอันเนี้ยโอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นห้องเล็กๆนะในแมวคืออะไรแต่มันใหญ่อยู่นะเนี่ยเอาไปทำอะไรมันเป็นบ้านคนได้เลยนะเนี่ยเป็นที่นอนเหรอจะห้องน้ำก็ใหญ่เกินไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นรูงี้นี่แอร์ออกอะเนี่ยโอ้แอร์อันนี้เป็นบ้านเขาทำให้ระบายอากาศเนี่ยหน้าต่างแน่เลยได้ความรู้สุดๆเลยอ่ะตอนนี้คือเรากลับแล้วใช่ไหมเนี่ยกลับไปรถต้องขึ้นรถแล้วอีก10นาทีอ๋ออันนี้คือเรากลับมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเย่จอดไว้ที่เดิมสรุปเราจะไปดูพระพูดได้ไหมไปเปล่ายังหิวไปเปล่าใต้รถอ่ะมึงจะเอาไว้นี่แหละอ๋อเหรอครับไปกลับเป็นไงบ้างสนุกดีครับจะเจออะไรใหม่ๆมันมีอะไรสนุกวะขับรถนี่แหละเพราะผมเป็นคนขับรถไงอ๋อเพื่อนๆเพื่อนๆชอบเป็นไงบ้างได้ความรู้ครับความรู้ที่แบบความรู้เหรอวะก็ถือว่าความรู้อยู่นิดนึงเป็นไงบ้างชอบมากครับชอบปังโอเคปังโอเคตอนนี้เราจะไปไหนต่อไปพระพูดได้ครับพระพูดได้วะพูดชื่อนึงล่ะฮะอีกชื่อนึง speaking monk talking monk ที่บอกว่าบุตตะอ๋อ speaking buddha เหรอวะเออว่าน้องมาตุ้มบุตตะดิมันเป็นพุทธรูปนะโอ้ยตอนนี้นะครับเราก็ออกมาถึงพระพูดได้มันคือวัดศรีชุมนู่นไม่เห็นวัดศรีชุมเห็นไหมอยู่กับพวกเบียร์ว่าแบบนี้ครับน้องๆปกติมันจะมีข้างในอ่ะที่เข้าได้อ้าวอันนี้ไม่ปกติมันปิดอย่างนี้เหรออันนี้เปิดแต่นี้มันจะปิดใหญ่มากสรุปมาแล้วก็ไม่ได้ดูมีรั้วกั้นแต่ก็ดีเข้าฟรีเนาะคือแบบว่าแต่ก่อนนี้มันก็จะมีหลังคาโอ้มันคงจะสวยมากเลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วกลับเลยเหรอไปกลับเถอะเย็นแล้วไอเวนแต่ก็อย่าสงสัยนะอะไรคือแรงบันดาลใจให้เขาสร้างนี่เนาะเนาะนั่นน่ะสิสมัยนู้นคืนนี้ยังอีกยาวไกลเพื่อนคืนนี้เราปล่อยสัตว์กันดีกว่าทำบุญปล่อยสิงทั้งใหญ่2คูณ5เป็นเท่าไหร่60ตัวแน่คนละเกือบ10อ่ะเกือบ10กว่าด้วยคนละ12ขวดเฮ้ยไอ้เด็กฟังให้กูพูดอะไรกันวะเนี่ยเราพูดอะไรกันวะไม่รู้ฮะ
บ้านเราเป็นสวนสัตว์เหรอวะเฮียคนละ12อะไรอ่ะยังอยู่ในวัดจะเนี่ยอยู่ในวัดด้วยเอออยู่ในวัดด้วยดูพูดอะไรกันไอ้พวกมารศาสนาโหรามีระยะมัจฉะปมาทัฐานาเวรมะเป็นคนดีนะเนี่ยคนดีด้วยเออท่องศีลจำศีลแต่ทำปฏิบัติมั้ยไม่ตอนนี้เราก็น่าจะกำลังกลับใช่ไหมใช่ครับเออเหนื่อยชิบหายเลยโอ้โหเรามากี่ชั่วโมงน่ะมาแต่บ่ายสามยันโอ้โหเฮียสามชั่วโมงตายแล้วชีวิตตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมนี่ลาก่อนเมืองเก่ามันก็ดูสนุกดีเหมือนกันฮะผมเพิ่งรู้เลยนั่นแหละตั้งแต่เกิดมาว่าจริงๆมันเคยมีหลังคานะครับถือว่าวันนี้เราได้ความรู้ใหม่แล้วกันฮะคลิปนี้มันอาจจะมั่วนิดนึงนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นคลิปยังไงนะครับผมคือผมถ่ายอินเสิร์ตช็อตคุยช็อตอะไรเงี้ยมันดูสัพเพเหระไร้สาระมากนะครับผมก็ถือว่าดูค่าเวลาสนุกๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมก็เพิ่งมากันแล้วเราก็หาที่เที่ยวก็สุโขทัยไม่มีอะไรเยอะนะครับเราก็เลยมาที่นี่กันนั่นเองนะครับก็ฝากด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเราอาจจะมีงี้อีกในอีกสักชาตินึงข้างหน้านี้แหละนะฮะเพื่อนๆเราทุกคนเนี่ยเราจะมีคิวทำคลิปกันอีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามในช่องได้เลยนะครับจะมีคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคนขับรถบ๊ายบายคนดูดิบายเย้ไปแล้วไอ้เหี้ยรถเกือบชนไอ้สัตว์